ทางบ้านของตากล้องเนี่ยเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งคุณย่าเนี่ยสอนเอาไว้เลยนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวจะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเลยถ้าไม่มีนั่นเองนะคะเป็นไม้ตายที่ทำให้ลูกค้าติดใจเราจริงๆนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวนแอนด์มนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะรวมถึงจะมาพาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบใส่กล่องขายด้วยนะคะซึ่งสูตรนี้นะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้ง4รสชาติ4แบบที่เชฟแว่นกำลังจะทำสอนค่ะต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองแล้วรสชาตินะอร่อยโดยไม่ต้องไปปรุงเพิ่มเลยละค่ะนอกจากนี้ก็มีเคล็ดลับมาสอนว่าทำยังไงให้เส้นเล็กแห้งลวกเสร็จแล้วทิ้งเอาไว้ไม่เกาะกันเป็นก้อนถ้าอยากรู้ว่าต้องทำยังไงก็ดูให้จบอย่ากดข้ามนะคะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของเครื่องเคียงครับเรามาดูส่วนผสมของตัวซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งกันเลยครับน้ำเปล่าครับซีอิ๊วหวานซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูซอสพริกพริกป่นซอสฟ้าเขียวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวผงปรุงรสซีอิ๊วดำต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของตัวเครื่องเคียงนะครับซึ่งเครื่องเคียงในวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นหมูแดงครับสำหรับวิธีการทำหมูแดงนะครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถไปทำตามได้เลยครับคะน้าต้นหอมผักชีครับถั่วงอกลูกชิ้นสำหรับตัวลูกชิ้นนะครับจะใช้เป็นลูกชิ้นหมูหรือว่าลูกชิ้นเนื้อก็ได้นะครับตับกระเทียมเกลือป่นน้ำเปล่ามันหมูเลาะหนังครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างที่เราจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะครับตั้งฉ่ายครับก่อนอื่นเราจะมาหั่นต้นหอมผักชีรอไว้ก่อนเลยนะครับตรงไหนขาวๆหรือแข็งๆเนี่ยครับหั่นทิ้งได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะหั่นต้นหอมผักชีครับพอหั่นต้นหอมผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปพักใส่ถ้วยไว้ก่อนครับแล้วเราก็จะมาหั่นคะน้ากันต่อเลยนะครับถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนไม่ชอบทานคะน้านะครับชอบทานเป็นผักบุ้งก็สามารถใช้แทนได้ครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้เราจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นเล็กนะครับพร้อมกับเส้นมีเหลืองครับเดี๋ยวเราจะนำตั้งฉ่ายมาสับนะครับกดลงมาอย่างนี้ได้เลยครับจนได้ความละเอียดตามที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนำใส่ถ้วยพักไว้ก่อนครับต่อไปเราก็จะมาสับกระเทียมกันครับกดปลายมีดไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยกด้ามขึ้นมาครับแล้วก็ค่อยสับลงไปครับจะนำใส่ถ้วยพักไว้ก่อนครับอันนี้จะเป็นมันหมูที่เรานำไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นตามที่เราต้องการเลยนะครับเราจะหั่นให้เป็นเส้นประมาณนี้นะครับเวลาที่เรานำไปเจียวนะครับเดี๋ยวมันก็จะหดต่ออีกครับเราก็หั่นมันหมูไปเรื่อยๆจนกว่ามันหมูที่เราเตรียมไว้จะหมดได้เลยนะครับแล้วเรามาเจียวกากหมูกันนะครับขั้นตอนแรกครับให้เราใส่ตัวมันหมูที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปในกระทะได้เลยครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับตามด้วยน้ำเปล่าครับคนให้ตัวเกลือน้ำเปล่ากับมันหมูเนี่ยครับเข้ากันให้เรียบร้อยเลยครับพอทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะเปิดไฟครับใช้เป็นไฟแรงครับขั้นตอนแรกเราก็จะเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับพยายามคนบ่อยๆนะครับอย่าหยุดมือคนนะครับถ้าเกิดเราหยุดมือคนเนี่ยเดี๋ยวตัวกากหมูมันจะไหม้ได้ครับให้เราคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับพอเราเจียวกากหมูไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวน้ำมันหมูก็จะออกมาอย่างประมาณนี้เลยนะครับพอได้ขนาดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วเราก็จะเจียวอย่างนี้จนกว่าเราจะได้กากหมูตามที่เราต้องการนะครับพอเราเจียวกากหมูจนฟองมันหายไปแล้วไม่มีฟองขึ้นมาอีกแล้วนะครับเราก็จะตักกากหมูขึ้นมาพักไว้บนกระชอนอย่างนี้นะครับให้เสด็จน้ำมันก่อนเลยครับและเรามาทำกระเทียมเจียวเลยนะครับเราจะใช้น้ำมันที่เราเจียวจากกากหมูเมื่อกี้มานะครับแล้วก็ใส่ตัวกระเทียมสับที่เราเตรียมไว้ครับเนื่องจากน้ำมันยังมีความร้อนอยู่นะครับพอใส่ลงไปมันก็เลยสุกได้เลยนะครับแต่ก็ค่อยใช้ความร้อนที่มันค่อยๆละอุขึ้นมาเนี่ยครับค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็อย่าหยุดมือนะครับถ้าเกิดหยุดมือเนี่ยเดี๋ยวตัวกระเทียมมันจะไหม้ได้นะครับทีนี้เราก็ตักขึ้นมาได้เลยครับตักเฉพาะตัวกระเทียมนะครับอย่าเพิ่งตักตัวน้ำมันขึ้นมานะครับเคล็ดลับสำคัญคืออย่าให้มันเข้มมากเกินไปครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาสุกต่อข้างบนนะครับสำหรับตัวกระเทียมเจียวนะครับเวลาเราเจียวเสร็จแล้วอ่ะให้เราตักขึ้นมาพักไว้เลยนะครับอย่าแช่ลงในน้ำมันที่ยังร้อนๆอยู่นะครับเดี๋ยวตัวกระเทียมของเราจะไหม้ต่อได้นะครับเรามาทำน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวกันต่อเลยนะครับใส่น้ำเปล่าลงในกระทะครับน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวครับซอสพริกนะครับสำหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำเสร็จแล้วนะครับเราจะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนครับระหว่างที่เราคนส่วนผสมนะครับเราจะเปิดแก๊สได้เลยครับพอเราเคี่ยวน้ำซอสจะเริ่มเดือดประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราใส่พริกป่นครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับสูตรนี้นะครับเราจะทำรสชาติออกมาให้เป็นแบบกลางๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณนักเรียนคนไหนต้องการให้เผ็ดมากกว่านี้ก็สามารถเติมพริกลงไปได้นะครับพอเดือดได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับต่อไปเราจะลวกเส้นเล็กกันเลยนะครับวันนี้เราใช้เส้นเล็กขนาด80 กรัมนะครับ ใช้เวลาลวกไม่นานนะครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันใช้เวลาในการลวกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องไปลองลวกดูก่อนนะว่าเส้นเล็กที่คุณผู้ชมใช้อยู่เนี่ยมันต้องลวกกี่นาทีนะคะแต่ว่าเคล็ดลับเลยก็คืออย่าลวกให้มันสุก 100% นะให้มันสุกแค่ประมาณ 90% นะคะและเคล็ดลับสำคัญนะครับที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งของเราเส้นไม่ติดกันก็คือพอเราลวกเสร็จแล้วเราต้องรีบนำมาน็อกน้ำเย็นอย่างนี้ครับเพราะว่าความร้อนที่มันแฝงอยู่ในเส้นเนี่ยมันจะทำให้เส้นมันเกาะกันเป็นก้อนนะคะต่อไปนะครับเราก็จะนำเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราน็อกน้ำเย็นมาเมื่อกี้นำมาคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวครับอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเลี่ยนครับและนี่ก็คือเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้นะครับต่อไปเราจะมาจัดใส่กล่องกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นกล่องใสแบบนี้นะครับเบอร์ HTP 104นะครับลักษณะก็จะเป็นป้อมๆประมาณนี้นะครับคือมันจะป่องทั้งบนและล่างเลยนะก็จะทำให้ดูกล่องใหญ่นะคะเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นเล็กนะครับอันนี้เราลวกทิ้งไว้แล้วประมาณ10นาทีนะครับสังเกตดูไหมครับเส้นไม่ติดกันเลยครับนี่ครับออกมาเป็นเส้นๆสวยๆอย่างนี้เลยครับเราจะทำให้ดู2แบบนะครับแบบแรกก็คือเราจะคลุกเส้นกับน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งลงไปเลยนะครับและอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบแยกน้ำไปนะครับอันนี้เป็นแบบแรกครับคลุกน้ำเส้นก๋วยเตี๋ยวไปเลยนะครับซึ่งเส้นประมาณนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่80 กรัมนะครับเราจะใส่ซอสลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณนักเรียนคนไหนอยากได้รสชาติที่เข้มข้นก็สามารถใส่ได้ถึง3ช้อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคลุกเส้นให้เข้ากันครับแนะนำนะครับว่าให้ใส่ถุงมือแล้วก็คลุกเส้นเลยนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการนี้ตัวซอสเนี่ยจะซึมเข้าไปในเส้นทุกเส้นมากกว่าใช้ช้อนครับอันนี้เป็นเทคนิคสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้ซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเส้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็รสชาติเข้มข้นทุกเส้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะใช้เป็นพวกผักสลัดมาลองตรงที่ก้นกล่องก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาจัดกล่องกันเลยนะครับโดยมุมด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราจะใส่คะน้าลงไปครับตามด้วยถั่วงอกนะครับนิดหน่อยครับเสร็จแล้วนะครับตกแต่งหน้าด้วยหมูแดงครับสำหรับตัวหมูแดงนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปทำตามกันได้เลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าคนที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวแห้งทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้เป็นหมูต้มธรรมดานะคะหรือว่าจะเป็นพวกหมูนุ่มต่างๆเนาะเนื่องจากว่าทางเราเนี่ยชอบกินหมูแดงมากกว่านะคะเราก็เลยทำเป็นหมูแดงนะซึ่งข้อดีก็คือว่ามันจะได้ไม่ซ้ำกับคนอื่นด้วยนะคะส่วนลูกชิ้นหรือตับเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้บอกเลยนะว่าเคล็ดลับความอร่อยนะจะอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้แหละคือแบบเป็นไม้ตายที่ทำให้ลูกค้าติดใจเราจริงๆนะคะใครที่อยากขายดีห้ามพลาดสิ่งนี้เป็นอันขาดนะคะทางบ้านของตากล้องเนี่ยเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะขายมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะซึ่งคุณย่าเนี่ยสอนเอาไว้เลยนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวจะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเลยถ้าไม่มีสิ่งนี้นั่นก็คือตั้งฉ่ายนั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยเชฟก็ได้สอนแล้วนะคะว่าให้เอาไปสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเราก็เอามาโรยตรงด้านหน้านะโรยคู่กับกากหมูเจียวนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามันจะช่วยเสริมความอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายแบบราคาประหยัดเนี่ยก็อาจจะข้ามตับกับหมูแดงไปก็ได้นะคะก็จะมีแค่ลูกชิ้นแล้วก็ใส่เป็นหมูสับรวนก็ได้หรือจะใช้เป็นพวกหมูต้มเป็นชิ้นๆพวกหมูนุ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะต่อไปเราจะมาทำให้ดูอีกหนึ่งแบบนะครับนั่นก็คือแบบไม่ได้คลุกเส้นไปเลยนะครับแต่ว่าวิธีการนี้นะครับเราอาจจะต้องใส่น้ำมันกระเทียมเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับใส่ถุงมือแล้วก็คลุกครับเนี่ยครับพอเราคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นก็จะไม่เกาะกันเป็นก้อนครับวิธีการจัดกล่องก็เหมือนเดิมเลยนะครับใส่เส้นลงไปครับกระจายตัวนิดนึงนะครับใส่ผักลงไปครับที่มุมใดมุมหนึ่งครับถั่วงอกนะครับตัวหมูแดงครับเสร็จแล้วลูกชิ้นครับหมูสับนะครับเคล็ดลับสำคัญของเราก็คือกากหมูเจียวพร้อมกับตั้งฉ่ายครับซึ่งตั้งฉ่ายเนี่ยไม่ค่อยมีคนใส่นะถ้าเราใส่เนี่ยก็จะทำให้รสชาติโดดเด่นกว่าเจ้าอื่นแน่นอนค่ะผักชีโปะโรยหน้านิดหน่อยประมาณนี้นะครับส่วนน้ำซอสนะครับเราก็จะมาตักใส่ถ้วยน้ำจิ้ม1ออนครับใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับพอปิดฝาเสร็จแล้วยัดใส่กล่องเลยครับเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับน่าหม่ำมากๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวแห้งของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับพระเอกของเรานะคะก็คือซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะจะแตกต่างจากสูตรเดิมที่เชฟแว่นเคยสอนไว้นะคะอันนี้รสชาติจะแบบนวลมากๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรุงเพิ่มเลยละค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้รสชาติจัดจ้านก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเราจะทำออกมาเป็นแบบรสชาติกลางๆนะทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำขายนะครับก็แนะนำว่าให้แถมน้ำส้มแล้วก็พริกกับน้ำตาลทรายไปด้วยนะครับผู้ช่วยตากล้องคอนเฟิร์มมานะคะว่าไม่จำเป็นต้องปรุงเลยเพราะว่าเขาแอบชิมไปแล้วแต่ตากล้องยังไม่ได้ชิมเลยนะเดี๋ยวจะมาชิมพร้อมๆกับคุณผู้ชมกันค่ะโอ้น่าทานทุกกล่องเลยนะคะเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ไม่รอแล้วครับเชฟแว่นไม่รอเราแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับนี่ดูครับเส้นเล็กไม่เกาะกันเป็นก้อนนะหอม ยังบรรยายไม่เสร็จเลยอดใจไม่ไหวตัวเส้นครับเข้มข้นรสชาติกำลังดีเลยนะไม่ต้องปรุงเพิ่มเติมเลยครับเข้ากันได้ดีมากเลยระหว่างความเหนียวหนึบของเส้นนะแล้วก็ตัวน้ำซอสพร้อมกับตัวกากหมูเจียวเนี่ยแล้วตากล้องนี่คือแบบว่าเกลือน้ำลายเอื้อกๆแล้วแบ่งตากล้องด้วยครับแบ่งกล่องหนึ่งเลยครับหูคุณผู้ชมดูดินี่ตากล้องขอคำใหญ่เลยนะคะอุ๊ยมันต่างจากสูตรเดิมที่เชฟเว่นเคยสอนไว้เนาะมัน3รสกำลังดีจริงๆนะต่อไปเรามาดูต้นทุนของซอสก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะครับสำหรับต้นทุนซอสก๋วยเตี๋ยวนะครับจะอยู่ที่66.5 บาทครับทำออกมาแล้วได้ทั้งหมด 1,700 ml นะครับตักใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้วยละ30 ml ครับคิดออกมาแล้วทำได้ทั้งหมด56ถ้วยนะครับก็จะตกอยู่ที่ถ้วยละ1.17 บาทครับต้นทุนกากหมูนะครับจะอยู่ที่72.9 บาทครับตักใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ทั้งหมด20ถ้วยนะครับก็จะตกถ้วยละ3.60 บาทต้นทุนหมูแดงทั้งหมดจะอยู่ที่128.32 บาทครับทำออกมาแล้วนะครับจะตักใส่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวได้ทั้งหมด30ถ้วยนะครับก็จะตกถ้วยละ4.27 บาทครับต้นทุนของตับจะอยู่ที่42.50 บาทครับตักใส่ถ้วยก๋วยเตี๋ยวได้ทั้งหมด30ถ้วยนะครับก็จะตกอยู่ที่ถ้วยละ1.41 บาทครับต้นทุนเส้นเล็กนะครับราคาจะอยู่ที่35 บาทนะครับทำออกมาแล้วได้ทั้งหมด12ถ้วยนะครับก็จะตกถ้วยละ2.91 บาทครับต้นทุนลูกชิ้นจะอยู่ที่75 บาทนะครับทำออกมาแล้วได้ทั้งหมด30ถ้วยนะครับก็จะตกถ้วยละ2.50 บาทครับต้นทุนรวมทั้งหมดเลยจะอยู่ที่15.86 บาทครับแต่ว่าราคานี้นะครับไม่ได้รวมผักไม่ได้รวมตั้งฉ่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้รวมผักโรยด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าต้นทุนเนี่ยไม่แพงเลยเนาะสามารถเอาไปทำได้เยอะมากๆเลยนะคะต้นทุนต่ำกำไรงามใครที่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรขายดีก็แนะนำเมนูนี้เลยละค่ะเป็นเมนูที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าขายได้เรื่อยๆนะคะแถวบ้านตะกล้องเนี่ยมีอยู่เจ้าหนึ่งขายพวกก๋วยเตี๋ยวแห้งอย่างเดียวมีเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นบะหมี่แห้งนะคะขายแค่นั้นนะขายดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คนลุมซื้อตลอดทั้งวันเลยนะเพราะฉะนั้นใครยังนึกไม่ออกว่าขายอะไรดีก็ลองเมนูนี้ดูได้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์เราก็จะมีรูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์ไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะคะอนุญาตให้เพื่อนๆเอาไปใช้ได้ฟรีเลยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอนำรูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้ง3 นุ่มบวกด้วยน้ำจิ้ม10 อย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สอิตาเลียนโซดาและที่นิยมมากๆนั่นก็คือคอร์สชาชงเข้มข้น10ชนิดค่ะซึ่งนักเรียนทุกคนที่มาเรียนแล้วเอาไปทำขายต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเข้มข้นไม่เหมือนใครหนืดเหมือนเจ้าดังเลยละค่ะและตอนนี้ก็มีคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือคอร์สห่อหมกราวานะคะ8หน้า8รสชาติรวมถึงกำลังจะมีคอร์สน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้ง4รสชาติ4แบบเลยนะคะก็จะมีที่แตกต่างจากคนอื่นที่ไม่เคยมีใครทำเลยนั่นก็คือน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือแบบแห้งนะคะสำหรับใครที่ทำก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วรู้แล้วว่าต้องทำน้ำซุปแบบไหนให้อร่อยแต่ว่าพอทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งอ้าวเราจะเอาซอสตัวไหนมาคลุกให้มันอร่อยเหมือนกับแบบเป็นน้ำนะคะสามารถรอลงเรียนในคอร์สน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้ง4 แบบ4รสชาติได้เลยค่ะสนใจคอร์สไหนทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ